ท่าไงนี่ไงตารางท่าสต็อปเบล่าเขาทำมาให้เราดูง่ายเห็นไหมนี่ดูจากซ้ายไปขวาบนลงล่างเนี่ยแม้ดูง่ายจะตายสต็อกเรดาร์ทำเรื่องหุ้นให้เป็นเรื่องง่ายดาวน์โหลดฟรีได้ที่ Nation TV ภูมิใจเสนอ Reality การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศพิชิตรางวัลกว่า1ล้านบาท Super Trader Thailand Season 2ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของ Super Trader Thailand Season 2นะคะช่วงนี้อยู่ในระหว่างการแข่งขันแบบ Battle ในรอบที่2นะคะอยู่กับหมวยและก็คุณก้องค่ะครับผมคุณหมวยเมื่อวานเราอัปเดตไปแล้วนะครับผมในวีคที่3นั่นเองนะครับรอบ Battle นะครับแล้วก็แขกรับเชิญในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นระดับหัวหน้าทีมเลยนะครับโค้ชใช่มั้ยคะเชิญมาคุยกันหน่อยนะครับทีมเขาร้อนแรงเหลือเกินนะครับเลยต้องเชิญมานะครับโค้ชเจนจากไฟเรียนนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโค้ชเจนสัญลักษณ์สีเป็นสีแดงใช่มั้ยคะมากับชุดไฟเรียนครับเหมือนเดิมครับต้องบอกว่าลูกทีมของโค้ชเจนเนี่ยเข้ามาติดอยู่ใน128เยอะพอสมควรนะครับถือว่าเยอะพอสมควรเลยค่ะใช่ครับห่างๆกับเดเทเตอร์นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแต่ว่าในรอบ3นี่เสรู้สึกว่าจะแซงเดเทเตอร์มานิดหน่อยละอ๋อค่ะถ้าเกิดตั้งแต่เข้าไปอยู่ทีมนินจาด้วยค่ะใช่ทำให้แบบเล่นแบบกล้าตายมากขึ้นกล้าตายเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกทีมนี่ไปอยู่ทีมนินจาเนี่ยรู้สึกว่าจะติดท็อปเกนเนอร์ของทีมนินจา4อันดับเลยนะครับทีมนินจาก็คือทีมที่ตกรอบไปคือเป็นแบบว่าโอกาสสุดท้ายแล้วนะคะก็เลยขึ้นมาให้สามารถกลับมาไฟนอลได้ครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ในทีมยังมีการติวกันเหมือนเดิมไหมเพราะว่าต้องบอกว่าเราไม่มีระบบทีมนะเราเป็นแบบว่าเซอร์ไวเวอร์นะครับผมลูกทีมยังมีการติวกับโค้ชอยู่ไหมก็ยังถือว่ายังติวกันเหมือนเดิมแล้วก็ติวทุกวันค่ะแต่คือว่าส่วนมากเราแบบจะไม่ค่อยคุยแบบฮาร์ดคอร์เหมือนเดิมคือว่าค่อยๆคุยกันไปบ้างแล้วค่ะค่ะครับผมต้องบอกว่าทีมนี้เขามีดีกรีนะคือเขาเป็นอดีตแชมป์นะคะปีนี้กดดันไหมคะถือว่าไม่กดดันค่ะเพราะว่าลูกทีมแต่ละคนนี่ถือว่าคัดมาแล้วคัดมาแล้วด้วยนะคัดมาแล้วคัดเอาดีๆออกไปเหลือแต่คนที่เหลืออยู่เดี๋ยวจะเสียกำลังใจได้นะแล้วช่วงนี้เองคือโค้ชเจนมีการดูแลลูกทีมยังไงคะส่วนมากก็จะคุยกันเรื่องภาพรวมของตลาดค่ะว่าเป็นยังไงบ้างให้ระวังอะไรบ้างแล้วคือว่าอะไรบ้างที่เล่นได้ค่ะรอบที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเข้ารอบมาด้วยอะไรบ้างลูกทีมในทีมมีการเล่นสินค้าอะไรบ้างส่วนมากเข้ารอบมาด้วย EW ค่ะแล้วก็เป็นออกแนวหุ้นรันเทรนด์นิดนึงอะค่ะ EW เพราะว่าลูกทีมส่วนมากจะค่อนข้างเล่นแบบว่าเหมือนกราฟแบบขึ้นสุดลงสุดอะค่ะคือว่าเบสคือเข้ารอบคือเข้ารอบไปเลยตกรอบก็ตกเลยใช่เหมือนกันใช่ไหมครับโอ้โหทีมนี้ปีที่แล้วมีไปบนบานศาลกล่าวด้วยนะคะปีนี้มีไหมคะคาดว่าคงมีเพราะลูกทีมรีเควสต์เหลือเกินว่าอยากจะไปคาดว่าเราจะเข้าไฟนอลสักกี่คนเนี่ยคาดว่าไม่เกิน5คนดีกว่าเยอะนะ5คนเยอะนะฮะจากทั้งหมดประมาณ15คนใช่แล้วถ้าขอ5คนนี่โอ้โหทีมอื่นนี่หนาวเลยนะนะครับมาจากทีมนินจาอีก3ทีมอื่นก็เข้าคน2คนก็พอถ้าที่ประเมินอย่างนี้เพราะว่าเราดูจากทีมนินจาถ้าเกิดเข้ามาได้3คนตอนนี้ทีมไฟยังรักษาระดับไว้อยู่3คนใช่ไหมคะแล้วคือตอนนี้ทีม Battle 128เองก็อยู่อันดับต้นๆอยู่แล้วคืออันดับ1เหมือนกันก็เลยยังไม่ห่วงเท่าไหร่อ่ะค่ะครับผมก็คาดว่าจะเข้าไฟนอลประมาณนั้นค่ะหลังจากนี้มีการเตรียมแผนยังไงคะให้สามารถเข้ารอบไฟนอลได้ตามที่เราตั้งเป้าไว้ค่ะอย่างที่บอกตอนนี้คือว่าให้เน้นของเรื่องของ mindset อันดับหลักเลยค่ะว่าถ้าเกิดยิ่งตัวเองเข้ารอบมาสูงๆอ่ะอย่ากดดันตัวเองเกินไปจนทำให้แบบการเทรดมันเสียก็เลยว่าให้แบบรีแลกซ์ไปอะค่ะค่ะก็ต้องรีแลกซ์ไปด้วยใช่ครับผมแล้วมีแบบติดลบแล้วกลับมายังไงฮะเห็นทีมคนมีค่ะทีมนี้ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ติดลบแบบหนักๆแล้วกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างจะเยอะมากเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาได้ลองผิดลองถูกไปแล้วแล้วพอหลังจากที่เขาได้ลองผิดลองถูกเขากลับกล้ามากขึ้นที่จะคิดแบบตัวเองแล้วก็ทำแบบตัวเองไปอะค่ะในสินค้าตัว Derivative Wallet ด้วยถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเพิ่งจะหาแนวทางของตัวเองเจอว่าที่จริงแล้วตัวเองเป็นแบบนี้ก็เลยว่าขอสักครั้งนึงว่าถ้าเกิดไม่ได้คือตกรอบไปเลยแล้วกันไหนก็ลองทำมาแล้วส่วนมากลูกทีมจะคิดกันแบบนี้แล้วอยากจะบอกลูกทีมที่ตกรอบไปยังไงบ้างคะต้องบอกว่าไม่เป็นไรปีหน้ายังมีอยู่มีปีหน้าปีถัดๆไปคือว่าเข้ามาแข่งขันเข้ามาฝึกให้ตัวเองเก่งยิ่งขึ้นไปอย่าได้เสียใจกับแค่คำว่าตกรอบอะค่ะแล้วก็จะฝากบอกคนที่ยังคงแข่งขันอยู่ตอนนี้สำหรับทีม
เคยเป็นลูกทีมยังไงคะต้องบอกว่าให้สู้ต่อไปสุดท้ายแม้จะไม่ถึงดวงจันทร์แล้วก็ยังอยู่แล้วท่ามกลางดวงดาวเป็นเพื่อนกันค่ะโอ้โหคอนเซปต์เขาชัดเจนนะนะครับผมตกรอบไปยังไงก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะครับอย่าไปคิดมากสิ่งสำคัญคือยังเป็นนักลงทุนในตลาดใช่แล้วนะครับรอได้ก็ถ้าได้แชมป์ยังไงก็อย่าลืมเอาเงินไปแบ่งโค้ชด้วยนะครับขอสัก 50% แล้วกันนะครับพรุ่งนี้โค้ชเจนยังอยู่กับเราฮะต้องบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจาะลึกกันนิดนึงว่ากลยุทธ์ในการเทรด DW เป็นยังไงนะครับเพราะว่าตลาดฟันโผแบบนี้เล่นได้ทั้ง2หน้านะครับผมติดตามชมกันได้นะครับแล้วก็ติดตามพวกเราในเว็บไซต์ supertrader.co.th ครับแล้วก็แฟนเพจ supertrader Thailand ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเจนมากๆครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมคะหมดเวลาของ supertrader Thailand ซีซั่น2แล้วนะคะวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนแต่ว่าพรุ่งนี้เวลาเดิมหมุนกลับมาที่ Nation TV เรากลับมาพบกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสต็อกเดย์ล่าเขาทำมาให้เราดูง่ายเห็นไหมให้ดูจากซ้ายไปขวาบนลงล่างเนี่ยแม้ดูง่ายจะตายสต็อกเรดาร์ทำเรื่องหุ้นให้เป็นเรื่องง่ายดาวน์โหลดฟรีได้ที่